สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคนเรานะบางทีเจอเรื่องดีเรื่องร้ายนะเจอเรื่องง่ายเรื่องยากเนี่ยแตกต่างกันนะบางคนเนี่ยนะครับไปทำการงานเนี่ยโอ้อาจจะเจองานอะไรก็แต่ง่ายๆนะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือนะทำอะไรก็ผ่านฉลุยง่ายแต่บางคนนะครับโอ้โหไปทำงานนี่แล้วเจอแต่อุปสรรคปัญหาเจอแต่คนกลั่นแกล้งคนสกัดกั้นอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันมีเหตุมาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะนั่นคือความหมายว่าทำไมพระพุทธเจ้านะจึงสอนให้ละบาปอกุศลนะสั่งแล้วก็ท่านสั่งสอนนะครับให้สั่งสมบุญกุศลนั่นแหละครับชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อทำเหตุนะมาไม่เหมือนกันทำเหตุที่แตกต่างกันมาเหตุดีและเหตุร้ายที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากเนี่ยแตกต่างกันแล้วบางคนเนี่ยนะมีบุญหนุนทำอะไรก็ง่ายมีบุญหนุนนะครับทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือนะแต่คนที่ไม่มีบุญหนุนเนี่ยบางทีทำอะไรเนี่ยเหมือนเริ่มต้นใหม่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามนะมากกว่าบางคนนะเมื่อเทียบกับงานอย่างเดียวกันบางคนยิ่งหนักไปใหญ่นะนอกจากว่านะจะทำไม่ง่ายแล้วไม่มีคนช่วยเหลือแล้วบางทียังเจอคนกลั่นแกล้งนะสกัดขัดขวางอีกนะยิ่งเหมือนกับมีหินถ่วงนะมีสิ่งดึงรั้งนะให้ไปข้างหน้าได้ยากมากก็เพราะว่าวิบากฝ่ายบาปอกุศลนั่นเองนะที่ดึงรั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีบุญหนุนทำอะไรก็ง่ายเราจึงเห็นชีวิตบางคนเนี่ยนะเกิดมาก็เรียกว่าอยู่บนกองเงินกองทองนะเกิดมาทำอะไรก็สึกง่ายสะดวกนะมีบริวารอะไรนะช่วยเหลือนะมีเพื่อนช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ง่ายไปหมดเลยนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนอุปถัมภ์นะไม่มีใครเขาเรียกว่าช่วยสนับสนุนช่วยเชียร์นะอะไรประมาณนี้นะทำอะไรเนี่ยนะยิ่งโอ้โหเจอเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรนะสกัดกั้นขัดขวางทุกวิถีทางนะทำอะไรนี่เรียกว่าคูณ2คูณ3นะความยากนะความลำบากนะพลังที่ต้องใส่เข้าไปก็เพราะมีบาปถ่วงนะมันก็คือทำอะไรก็จะสะดุดติดขัดนะทำอะไรก็รู้สึกว่าเอ้าเจออีกแล้วเจอปัญหานู่นอีกแล้วนะปัญหานี้ผ่านไปปัญหาใหม่มานะถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการมาสร้างบารมีนะมาสร้างความเข้มแข็งของจิตใจนะถ้าเราเจอวิบากกรรมฝ่ายบาปอกุศลซึ่งต่างจากคนที่สร้างบุญกุศลมาชีวิตมันก็ง่ายหน่อยนะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันง่ายนะครับนะแต่ว่าก็จะขาดโอกาสนะที่จะสั่งสมนะบารมีความเข้มแข็งของจิตใจแต่ว่าชีวิตคนเรานะครับมันอย่างที่บอกนะมันไม่ได้แค่อายุ10ปี20ปีนะชีวิตคนเรานะถ้าตามอายุขัยจริงๆมัน80 90ปีมันก็มีบางช่วงแหละนะที่มีบุญกุศลหนุนมันก็ง่ายนะเหมือนกับโอ้โหหยิบจับอะไรเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนะทรัพย์สินเงินทองนี่ไหลมาเทมาแต่บางช่วงเวลารู้สึกว่าโหหยิบจับอะไรก็ยากติดขัดไปหมดเลยนะเพราะวิบากกรรมนะบาปอกุศลมาสกัดกั้นนะครับเจอคนกันแกล้งรังแกอะไรประมาณอย่างนี้เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าอยู่มาจนตั้งอายุแล้วเกินวัยกลางคนไปละนะสัก40 45ขึ้นไปละเห็นอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงมันมีช่วงที่เวลาบุญกุศลให้ผลนะก็เปรียบเสมือนโอ้โหฟ้าอำนวยนะถูกไปวางไว้นั้นในที่ที่แบบโอ้โหง่ายไปหมดเลยแล้วก็ในช่วงที่บาปอกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานนะก็จะถูกสกัดกั้นขัดขวางต่างๆนานาทำให้ไม่ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะในความยากนะไม่ง่ายนั้นท่านก็ได้โอกาสดีนะของการสั่งสมบารมีความเข้มแข็งของจิตใจที่จะฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆออกไปนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณานะครับได้สติปัญญากันไปนะเพราะว่าสำหรับผมแล้วนะปีนี้ก็55ปีละก็ผ่านเห็นอะไรมาเยอะก็บอกเล่าสู่กันนะสำหรับคนที่อาจจะอายุยังไม่ถึงสักประมาณ45ปีนะครับว่าชีวิตมันมีทั้งช่วงง่ายแล้วก็ช่วงยากนั่นเองนะช่วงยากก็อย่าท้อแท้ท้อถอยนะครับก็สู้กันต่อไปน้อยนะครับได้สร้างเสริมบารมีให้เข้มแข็งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ